มายาแห่งการปรุงแต่งโยมลองกำหนดดูคำนี้มายาแห่งการปรุงแต่งจนถึงคำว่าอยู่ในความฝันที่ไม่ตื่นมารับรู้ความจริงมันเหมือนเราสร้างมิติของชีวิตตนเองแล้วก็ปรุงแต่งด้วยการมโนชีวิตหรือบางอย่างสิ่งที่ผ่านไปแล้วเราก็ไม่ยอมละสิ่งนั้นเลยใจพันผูกจิตผูกพันยึดมั่นอยู่กับสิ่งที่เคยเป็นเราแล้วสิ่งนั้นก็ผ่านไปแล้วจากไปแล้วแต่ความเป็นเรายังอยู่ตลอดกาลนี่เป็นการย้ำบอกว่าเราอยู่ในโลกที่ไม่ใช่ความจริงเป็นเพียงเคยเป็นจริงแล้วเราก็ติดกับความเกิดที่ไม่เที่ยงความแก่ที่ไม่เที่ยงและก็ในภพที่เราอยู่โดยความไม่เที่ยงสุดท้ายความยึดมั่นหมายไม่ได้ทำให้เราได้คลายจากชีวิตที่แท้จริงแต่กลับเป็นปมเป็นเงื่อนเป็นบ่วงเป็นห่วงร้อยรัดมัดให้เราติดอยู่กับชีวิตที่ไม่เที่ยงจริงๆก็น่าจะเข้าใจความจริงกันได้แล้วโลกแห่งความจริงไม่จำเป็นต้องใช้มายามากหรือปรุงแต่งเยอะเกินเมื่อเราปรุงแต่งมากไปจิตเราเองนั่นแหละจะไม่ได้พบความสงบสุขเมื่อเรายึดมั่นมากไปจิตเราจะเป็นทุกข์นี่ไงไม่ว่าความรักความชังความเกลียดความชอบจริงๆมันแค่ตอนของชีวิตที่เป็นตอนไปยังเป็นเด็กก็ตอนหนึ่งใช่ไหมหรือโยมเข้าใจว่ายังเป็นเด็กอยู่ตอนนี้ไม่งั้นเขาจะไม่เปลี่ยนเป็นเรียกว่าหนุ่มสาวได้โยมว่าหนุ่มสาวตอนเดียวกันไหมกับวัยกลางคนวัย40กว่าถึง50ไม่แล้วจากนั้นก็เปลี่ยนไปอีกแล้วหยุดอยู่ตรงไหนมันไม่มีคำว่าหยุดหรอกไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยจนถึงหมดลมหายใจหยุดการเคลื่อนไหวนี่ไงฉะนั้นเราไม่ควรติดบท
ที่เราแสดงในโลกมายาที่มีสุขมีทุกข์เดี๋ยวเมื่อสุขทุกข์เป็นมายาไหมร้องให้ดีใจเสียใจเป็นมายาไหมเป็นทั้งนั้นแหละเป็นการแสดงของชีวิตที่จิตเรารับบททั้งบีบคั้นแล้วก็ทั้งตามสบายก็มีบทให้แสดงไปแต่ละวันแต่ละเรื่องโยมว่ามันเรื่องเดียวกันหมดเลยชีวิตนั่นเข้าใจผิดเลยจริงๆเราต้องใช้คำว่าสุขทุกข์ดีใจเสียใจเป็นบทบาทของชีวิตและการรับรู้นั่นคือรสชาติของชีวิตไม่งั้นจะจืดชืดมันจะเฉยไปหมดกราฟมันไม่มีการสวิงไม่มีขึ้นลงนะมันน่าอยู่ตรงไหนและปัญญาจะได้ใช้ไหมนี่ไงแต่มาถึงใช้คำว่าผู้พัฒนาตนไม่หยุดอยู่ด้วยคำว่าแสวงหาโยมสังเกตคำนี้ว่าใช่ผู้พัฒนาตนไม่หยุดอยู่ด้วยการแสวงหาทีนี้เติมเข้าไปว่าเราแสวงหาอะไรนี่แหละถึงจุดหนึ่งเราตื่นรู้ความจริงหรือยังอยู่กับความฝันเมื่อ10ปี5ปีที่แล้ว3ปี2ปี1ปีสุดท้ายชีวิตกลายเป็นอดีตโยมจำคำนี้ไว้พออายุมากเข้ามีบททบทวนเยอะมากที่เราไม่ได้ทบทวนมันเลยตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวตอนเป็นวัยกลางคนบางทีเราคิดแต่คำว่าอนาคตแต่สุดท้ายเรากลับมาอยู่กับอดีตของตัวเองมันจะรีเพย์กลับมาใหม่ย้อนให้เราได้ระลึกหรือรำลึกความเป็นไปความเป็นของตัวเองที่ผ่านมาถึงวันนี้ไม่รู้ว่าเราเป็นคนดีหรือคนเลวกันแน่ไม่รู้เราเป็นคนผิดหรือคนถูกหรือมันผสมมั่วไปหมดแล้วแล้วก็มานั่งพันผูกอยู่กับชีวิตที่เป็นอดีตแล้วบางคนก็จมอยู่กับสิ่งนั้นเลยถอนไม่ขึ้นอาจจะเป็นเพราะแรงกรรมที่ทำไว้ก็ส่วนหนึ่งและเป็นกรรมที่เราสร้างไว้ก็ส่วนหนึ่งที่ใจเรายึดติดกับชีวิตที่ไม่เคยจากตัวเองไปเลยทั้งที่ลมหายใจเข้าออกอยู่ตลอดและยังบอกมันไม่จากได้ยังไงทั้งที่ดื่มกินอาบขับถ่ายมันก็เป็นการบอกอยู่แล้วหมุนเวียนอยู่ไม่รู้สิ้นสุดอยู่ตรงไหนถ้าใจเราไม่หยุดสิ้นสุดไม่มีนี่ไงเราตื่นแล้วอย่างที่อยู่ในโลกแห่งความจริง
ถ้าตื่นแล้วเราจะไม่ตกใจอะไรมากมายความเจ็บปวดความเสียใจชีวิตดีใจความสมหวังความผิดหวังได้มาพัดพรากเจอแล้วจากมันเป็นบทบาทของมนุษย์ที่เราได้เจออยู่กับชีวิตหมุนเวียนไปเรื่อยๆเพียงแต่ว่าใครประคองจิตได้ดีกว่ากันใครใช้สติปัญญาของชีวิตได้ตรงทางกว่ากันนั่นแหละคือผู้กำไรชีวิตนอกนี้กำไรเพียงทรัพย์สินแล้วไม่กี่ปีคืนกลับสู่โลกใบนี้แต่ขาดทุนชีวิตถ้าประคองจิตไม่เป็นรักษาจิตไม่ได้ใช้สติปัญญาไม่ตรงทางสุดท้ายเราจะไปสู่นรกถูกมายาหลอกถูกหัวโขนที่เขาสวมให้หลอกเราก็เต้นไปตามจังหวะไม่เหนื่อยจริงหรือเหนื่อยไม่ยอมพักหรือจะยอมตายกับสิ่งที่จอมปลอมของโลกใบนี้โดยไม่อยู่กับความจริงที่เป็นสัจธรรมก็ยังหลับต่อใช่ไหมจะฝันต่อใช่ไหมจะยึดติดอยู่อย่างนี้ใช่ไหมจะไม่ยอมให้ชีวิตจิตนี้ถูกปลดปล่อยและจะไม่ยอมวางจากชีวิตเกิดแก่เจ็บตายใช่ไหมคิดให้ดีอย่าคิดว่าความร่ำรวยทำให้เราพ้นทุกข์นะอย่าเข้าใจผิดอย่าเข้าใจผิดเข้าใจชีวิตให้ถูกต้องชีวิตไม่ใช่วัตถุจิตวิญญาณหัวใจไม่ใช่วัตถุถ้าเราไม่เข้าใจเราได้เพียงสิ่งจอมปลอมแต่เราทอดทิ้งความจริงของชีวิตตกลงว่าเราจะเอามายาเป็นความสุขเราจะเอาความยึดมั่นเป็นความสำเร็จใช่ไหมงั้นพุทธะจะสละจากความเป็นเจ้าชายสิทธัตถะเพื่อแสวงหาสิ่งที่เหนือมายาของใจเนี่ยงั้นพระองค์ก็คงไม่เดินออกมาแล้วมาตรัสรู้เป็นพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานหรือจะเป็นผู้หลับไหลอยู่ในฝันหรือไม่ยอมรับโลกแห่งความเป็นจริงงั้นเราก็อยู่กับสิ่งจอมปลอมไปและสุดท้ายชีวิตมีคำว่าจิตวิญญาณคำถามนี้จะไม่สิ้นสงสัยไปจากดวงจิตนี้ว่าเกิดมาทำไมเกิดมาเพื่ออะไรแล้วทำไมต้องเกิด
ถามกันไม่มีสิ้นสุดเพราะวันหนึ่งเราจะต้องสะดุดกับสิ่งจอมปลอมและกับความยึดติดและกับความเห็นผิดที่เรียกว่าโมหะจิตเราจะมืดไปนะและจะบอกกำไรตรงไหนต้องสว่างไปสิถ้ามาตอนนี้ยอมรับความจริงแต่ไม่ติดอยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดใช้แล้วก็วางแต่จงใช้อย่างมีประโยชน์นั่นแหละคุณค่ามนุษย์ทำไมไม่ใช้คำว่าเสียสละแต่กลับใช้คำว่าเห็นแก่ตัวนั่นคือความไร้ค่าของมนุษย์ที่ไม่เข้าใจเข้าใจเพียงคำว่าวัตถุยิ่งได้ก็บอกว่านั่นคือความสำเร็จไม่จริงไม่จริงลองรวยดูแล้วจะรู้ว่าสุดท้ายเราใช้หัวใจเป็นมนุษย์หรือใช้วัตถุเรียกว่ามนุษย์และจะเข้าใจเอาละสมควรเวลาก็ขอยุติญาติโยมใครพึ่งฟังธรรมะของวัดพระพุทธแสงธรรมก็สามารถย้อนกลับไปฟังได้แล้วก็ไปดูธรรมะสัญจรเมตตาธรรมคำจุนโลกมันก็เป็นมุมสะท้อนชีวิตอีกมากมายให้โยมได้เห็นไปดูทุกๆตอนแล้วจะได้เข้าใจอะไรอีกเยอะอาจจะหายทุกข์ก็ได้หรืออาจจะได้สติอะไรมากขึ้นหรือจะใช้ชีวิตที่อยู่ด้วยคำว่าความสนุกที่ยังประมาทแล้วก็เปลี่ยนจากชีวิตที่ไม่ประมาทแต่มีความสุขจากนี้พระสงฆ์จะให้พรเลยนะตั้งใจกัน ยะถาวะริวะหาปุราปะริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชชตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนรโสยะถามณีโชติรโสยะถาสัพเพติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาดนาสิริสานิจังวุฒาปจายโนจัตตารโหธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปาลังรัตนัตยานุภาเวนารัตนัตยาชัสสาดุขโรกะปยาเวลาโสกาสตุจุปัตตวาอันเอกาอันตรายาเปงวินาสันตุอาเสสโตกายสิทธิธนังลาภังโสติภาคยังสุขังบาลัง
สิริอายุจวันโอจาโภคังวุติจยสวาสัตวัสสะจะอายุจาชีวสิทธิภวันตุเตภวตุสัพพมังกลังรักขันตุสัพเดวตาสัมบาบุตธานุภาเวนาสตาโสธิภวันตุเตภวตุสัพพมังกลังรักขันตุสัพเดวตาสัพพธัมมานุภาเวนัสดาโสทิภวันตุเตภวตุสัพพมังกลังรักขันตุสัพเดวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสดาโสทิภวันตุเตนิมนต์พระสงฆ์ทำปัตกิจฉันอาหารเจริญพรแม่ชีญาติโยมพิจารณาอาหารและทานเป็นยาอายุวัฒนะกันขอเชิญเจ้าภาพร่วมรับประทานอาหารกัน